เอ๊ะเพื่อนๆรู้ไหมครับผมไปเจอของแปลกใหม่จาก TikTok มาครับเขาบอกว่าตัวเนี้ยคือไฟที่เราใช้ได้ตอนที่ไฟดับครับแบบว่าไฟดับก็สามารถใช้ไฟตัวนี้ได้ครับซึ่งผมซื้อมาแล้วแบบปุ๊บมันเป็น USB ไฟดับใช้เอ๊ะยังไงงงนะเออมาเดี๋ยวนี้ผมลองใช้ให้ดูเลยแล้วกันนะครับโอเคเราเอาตัวปลั๊กสามตาที่มันมี USB นี้ก่อนนะครับเอาจริงนะมันก็คือไฟ USB ที่เป็นไฟที่แบบเสียบ USB เลยอ่ะนะครับคือแบบเสียบปุ๊บติดปั๊บเลยพูดง่ายๆนะครับนี่ดูนะเสียบให้ดูปั๊บเห็นไหมอุ้ยอันนี้มันมีหลายสีมันมี3แบบนะครับใหม่นี่อันนี้ปิ้งเป็นสีเหลืองไฟเหลืองแต่กล้องเห็นไหมมันเหลืองไหมหรือว่าต้องปิดไฟหมดเดี๋ยวนะเหลืองอันนี้ไฟขาวแล้วอันนี้ไฟหลายสีแต่ไม่ว่าไฟไหนก็ตามครับก็ไม่สู้ไฟในใจรักที่ฉันมีต่อเธอหรอกที่รักจ๋าใช่ไหมจ๊ะเอาเป็นไรกล้องสั่นอะไรกล้องสั่นทำไมเอาแล้วไหนถ้าไฟดับอ่ะนั่นแหละอันนี้คือที่ผมงงมากครับผมดูในTikTokมาเขาบอกว่าไฟดับก็ไม่ต้องกลัวเอาตัวนี้จิ้มเข้าไปอย่างนี้สิครับปุ๊บแล้วถ้าไฟดับไอ้ตัวรางปลั๊กนี้มันจะใช้ได้ยังไงใช่ไหมมันก็ใช้ไม่ได้ครับงงแต่จริงๆแล้วอ่ะมันก็ใช้ได้จริงก็คือเอาเสียบ USB ไงบาง USB มันจะมีเป็นช่องไม่ใช่ USB เสียบ power bank power bank บางตัวมันจะมีเป็นช่องที่เป็นแบบเสียบ USB อย่างนี้ได้เราก็สามารถใช้ได้ไม่ต้องเสียบกับไฟบ้านนะครับคือในวิดีโอ TikTok เขาอาจจะรีบไปหน่อยนะครับแบบรีบหน่อยลืมไปหน่อยว่าไฟดับรางปลั๊กก็ใช้ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับใช้ได้จริงนะประเอินผมไม่มี USB ถ้าผมมี USB ผมก็เสียบให้ดูได้นะหรือว่าโน้ตบุ๊กใช่ไหมโน้ตบุ๊กมันมีช่อง USB แล้วก็เนี่ยเสียบเข้าช่องโน้ตบุ๊กก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับคือมันเป็นไฟที่พกพาเล็กกระทัดรัดสามารถใส่กระเป๋าได้แบบง่ายๆเลยนะครับแบบนิดเดียวแค่นี้เห็นไหมตัวแค่นี้เองนะแบบก็แล้วมันก็มีหลายสีนะครับใครอยากชอบสีเหลืองชอบสีขาวหรือชอบเป็นแบบจะเอาเป็นแบบเล่นเกมหน่อยนี่ไฟแบบวิ่งอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปเนี่ยมันหลังข้างหลังผมเป็นไม้แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ก็เจ๋งดีนะครับก็เป็นนวัตกรรมใหม่แห่งไฟแล้วกันนะก็ลองไปดูก็ได้นะครับถ้าคิดว่าเฮ้ยมันโอเคนะบางทีคนที่ชอบเดินทางชอบเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะพกติดกระเป๋าไปได้เผื่อบางจังหวะกลางคืนอ่านหนังสือหรือว่าต้องหาของอะไรที่แบบเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ซึ่งก็ในความเป็นจริงแล้วว่าอาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่นะผมว่าเพราะทุกวันนี้โทรศัพท์เราแทบจะใช้เป็นไฟฉายได้อยู่แล้วเวลาแบบเราต้องการจะใช้อะไรแล้วก็เปิดไฟฉายในโทรศัพท์ได้เลยนะแต่มันก็ไม่รู้ว่าแล้วแต่การใช้งานแล้วกันนะครับคล้ายๆที่บอกไปก็ต้องไฟดับก็ใช้มือถือได้อยู่ดีนั่นแหละไม่รู้แต่ว่ามันถูกราคาไม่เท่าไหร่เองหลักสิบเองครับไม่กี่บาทเท่านั้นเราก็ซื้อไว้เล่นๆติดตัวอะไรไว้ก็ได้นะครับผมไม่แค่ว่ามันมันแปลกดีมันเป็นของใหม่ของที่แบบน่าสนใจก็เลยเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับกับหลอดไฟจิ๋วตัวนี้เสียบปุ๊บใช้ได้ปั๊บเลยนะครับนี่อ่ะยังไงผมหาลิงก์สินค้าทิ้งไว้ให้ใต้วิดีโอนะครับทั้ง Shopee และ Lazada เลยนะครับสนใจก็จัดไปได้ครับมีหลายสีหลายแบบหลายยี่ห้อไปลองดูเลยครับลิงก์ของผมมันจะเป็นยี่ห้อนี้เพื่อนๆอาจจะไปถูกใจอันอื่นไม่เป็นไรครับไปดูได้เลยนะครับผมส่งไปให้ดูว่ามันเป็นแบบนี้นะครับครับเป็นอีกหนึ่งของเจ๋งๆที่ผมเอามารีวิวให้ดูนะครับหลอดไฟจิ้ว USB นี่อะไรลองเสียบพร้อมกันดูได้ปะเสียบพร้อมกันท่องมันไม่แน่ใจว่าจะพอหรือเปล่านะเดี๋ยวติดไหมโอ้ไม่ได้มันชนกันคือช่อง USB มันเล็กไปมันชนกันถ้าฝืนไปเดี๋ยวมันหักนะไม่เป็นไรแหละก็ให้ดูมันเป็นแบบนี้นะครับโอเคยังไงก็เจอกันวิดีโอหน้าแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะครับนะครับสวัสดีครับเอาไปใช้กันได้นะ